สำนักงานสำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในหัวข้อเรื่องเกษียณสุขใจมีบำนาญใช้กับกอชอต่อจากนี้ดิฉันจะขอมอบเวทีให้กับคุณธนกฤษเพื่อดำเนินรายการเสวนากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านบนเวทีด้วยนะคะค่ะท่านแรกคุณมุกดาอินตาสารประธานศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้านอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะท่านที่สองคุณกนิกาเอกเผ่าพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะท่านที่3คุณชนะชัยประยูรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุนค่ะครับขอกล่าวสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับผมขอเรียกทุกท่านเป็นพี่ป้าน้าอาคุณย่าคุณยายดีกว่านะครับเราจะได้คุ้นเคยกันช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะครับของการเสวนาในเรื่องเกษียณสุขใจมีประมาณใช้กับกอชอนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอทางการนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำท่านวิทยากรก่อนดีกว่านะครับประวัติท่านวิทยากรแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มขั้นตอนของการเสวนากันดีกว่านะครับทางขวามือของผมนะครับท่านรองกนิกาเอกเผ่าพันธ์นะครับท่านจบการศึกษาปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนนะครับปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับนะฮะปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับแล้ววันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากคุณครูมาไกลมาจากพะเยานะครับแต่ต้องขึ้นเครื่องเชียงรายนะครับคุณครูมุกดาอินตสารครับคุณครูมุกดาจบการศึกษาจากศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์นะครับสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยพะยัพจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาจังหวัดพะเยานะครับท่านมีประวัติที่ว่าน่าสนใจมากนะครับได้รับเกียรติคุณได้รับเหรียญรางวัลมากมายนะครับท่านในปี2539ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีสังคมนะครับและเป็นรางวัลสูงสุดขององค์การสหประชาชาติสาขาต่อสู้กับปัญหาความยากจนนะครับเป็น1ใน6ของโลกที่ได้รับรางวัลนะครับครับขอตบมือให้อีกครั้งครับครับผมถึงบอกครับว่าวันนี้เป็นผู้มีเกียรติจริงๆนะครับที่มาไกลนะครับและทางซ้ายมือสุดของผมนะครับท่านผอ.ชนะชัยประยูรศิลป์ครับท่านจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านประสบการณ์การทำงานของท่านนี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายภาษีเป็นหลักนะครับท่านเคยเป็นเลขานุการเอกสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับอยู่4ปีนะครับก็ประวัติการทำงานของท่านนี่ก็ผมถ้าอ่านนี่ก็คงเป็น10นาทีนะครับเอาเป็นว่าถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการออมในเรื่องของกอชเป็นอย่างดีนะครับครับหวังว่าทุกท่านก็รับประทานอาหารว่างกันแล้วคงไม่ง่วงแล้วนะครับผมพยายามจะให้เวทีนี้เป็นเวทีของทุกคนนะครับไม่ว่าผมไปจังหวัดไหนมาขอเรียนว่าในปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมพยายามมองทุกท่านนะไม่มีใครหลับหรอกครับเพราะว่าช่วงนี้ผมพยายามทำให้ทุกคนได้ความรู้ได้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับกอชอไปมากที่สุดปีที่แล้วปี54ผมไปมาทั้งหมด9จังหวัดนะครับไปมาทั่วเลยนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยผมยังไม่ได้เคยได้สัมผัสบนเวทีกันเลยนะครับไปได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับฟังได้รับข้อมูลได้รับคำถามนะครับทุกภาคนี่น้ำเสียงสำเนียงนี่ต่างกันหมดนะครับได้หมดแล้วเหนือกลางอีสานใต้ไปมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วนี่ยังไม่มีกฎหมายออกนะครับไปมา9จังหวัดปีนี้กฎหมายออกเนี่ยผมเพิ่งไปมา2จังหวัดล่าสุดก็คือไปเชียงรายนะครับมีคุณครูมุกดาเป็นวิทยากรด้วยอันนั้นก็สนุกมากนะครับบนเวทีได้ตอบคำถามเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดผมไปสุราษฎร์ธานีมานะครับคนใต้ก็มีคำถามอีกประเภทนึงวันนี้มากรุงเทพมหานครนะครับผมว่าหวังว่านะครับทุกท่านจะ
จะให้ความร่วมมือนะครับมีก็มีส่วนร่วมนะครับคุณพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนะครับให้ความให้ความร่วมมือแล้วก็มีคำถามเด็ดๆมาถามผู้วิทยากรบนเวทีนะครับก่อนอื่นเลยจะเริ่มเข้าสู่กอชอเราต้องมาดูก่อนว่าทุกท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่า มีใครอายุเกิน60มั้งครับยกมือให้ผมดูหน่อยโอ้โห60 60ประมาณ 20-30% ของห้องใครต่ำกว่า60มั้งครับนอกนั้นใช่ไหมนอกนั้นหมดเลยนะแล้วถ้าคนไม่ยกล่ะคนไม่ยกอายุเท่าไหร่ครับเอา50ต้นๆนะผมต้องเรียกไหม50ต้นไม่ต้องนะเอาเป็นว่าในห้องนี้ทุกคนเป็นผู้อ๋อมีใครต่ำกว่า15ไหมครับคุณครูถามมียกด้วยคุณพี่เขายกด้วยต่ำกว่า15โอเคครับพี่ผมให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับนะครับสรุปก็คือว่าทุกคนในห้องนี้ณวันนี้นะครับต้องเรียกว่าณวันนี้คือกลุ่มเป้าหมายของกอชถูกไหมครับถ้าเรารับฟังเมื่อกี้ช่วงแรกไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของกอชอายุเท่าไหร่นะครับ15ถึง60ถูกไหมครับแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าเกิน60เนี่ยมีอยู่กี่ท่านเนี่ยประมาณ 30% เนี่ยถ้าเราทราบว่ามันเมื่อกี้มันจะมีสไลด์แผ่นหนึ่งที่ขึ้นว่าพิเศษอยู่นะครับความพิเศษของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมจะไม่พูดหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านรองเป็นคนอธิบายเพราะท่านรองเนี่ยถ้าท่านฟังแล้วทุกท่านเนี่ยอยากเข้าสมัครกอชอแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ไมค์ให้ช่วงเวลานี้กับท่านรองผู้อำนวยการสสค.นะครับท่านรองกนิกาช่วยเสริมเติมเต็มความพิเศษของกฎหมายฉบับนี้ในช่วงปี1ปีนะครับคือช่วงนี้นะครับก่อนที่จะมีกฎหมายออกนะครับและหลังจากกฎหมายออกบังคับใช้เนี่ย1ปีให้หลังเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับวันนี้เรามาฟังก่อนว่าความพิเศษของกฎหมายเนี่ยวันที่8พฤษภาคม55เมื่อรับสมัครสมาชิกแล้วเนี่ย1ปีให้หลังนั้นน่ะมันมีความพิเศษยังไงนะครับเรียนเชิญท่านรองครับค่ะสวัสดีไมค์ดังไหมคะอ๋อดังแล้วค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะท่านจะเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้มีทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปไปให้ฟังในเบื้องต้นแล้วว่ากฎหมายนี้นะคะได้มีผลใช้บังคับไปแล้วเมื่อวันที่12พฤษภาคมปีนี้นะคะแต่ท่านก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะก็กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วแล้วทำไมฉันอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกทำไมสมัครไม่ได้นะคะในการที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแต่ว่าการที่จะรับสมัครสมาชิกการจัดตั้งหน่วยงานการดำเนินการการที่ว่าจะให้หน่วยงานใดรับสมัครเป็นหน่วยงานที่รับสมัครธนาคารใดนะคะอันนี้จะต้องมีการเตรียมการเพราะฉะนั้นในการที่ท่านสนใจอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกท่านจะสมัครได้ในปีหน้าก็คือวันที่8พฤษภาคม2555นะคะจะสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะทีนี้น้องเขาบอกว่าเขาได้ทำสรุปมาให้บ้างไหนดูสิคะว่าเขาทำสรุปอะไรมาให้บ้างไม่เป็นไรเขาเขียนให้พิเศษมีหลายอันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดิฉันเขาอยากขึ้นอะไรก็ให้เขาขึ้นไปแต่ดิฉันอยากพูดอะไรดิฉันก็พูดของดิฉันดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็อิสระเสรีซึ่งกันและกันไม่เกี่ยวกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะคืออย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าในการดำเนินการเนี่ยแล้วกฎหมายเนี้ยจะต้องเกี่ยวพันกับคนที่จะเข้าในกองทุนนี้ได้ถึง35ล้านคนท่านคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าคน35ล้านคนเนี่ยเข้ามาในกองทุนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เตรียมการให้พร้อมเพราะฉะนั้นเลยต้องมีระยะเวลาประมาณ1ปีที่จะเตรียมการถึงจะไปรับสมัครสมาชิกในปีหน้านะคะแต่ในปีแรกพูดตรงๆนะคะว่าคนถ้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกนะคะจากคนที่มีอยู่35ล้านคนเนี่ยถ้าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเราสัก 10% นะคะประมาณสัก 3.5 ล้านคนคนที่ออกกฎหมายกระทรวงการคลังนะคะที่ดำเนินการที่ออกกฎหมายนี้ก็ดีใจมากแล้วนะคะก็หวังว่านะคะเดี๋ยวท่านที่อยู่ในห้องนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งใน 33.5 ล้านคนที่คิดว่าจะเข้านะคะงั้นเดี๋ยวงั้นขอเรียนถามก่อนว่าก่อนที่ท่านเคยไม่ใช่ก่อนที่ท่านเคยก่อนที่ท่านจะเข้ามาในห้องนี้นะคะท่านใดเคยได้ยินคำว่ากอชอมาแล้วบ้างกรุณาช่วยยกมือให้หน่อยสิคะค่ะท่านได้ยินมาจากไหนคะได้ดูจากทีวีหรือว่าได้ฟังจากวิทยุหรือว่าได้ฟังจากทางคุณสุจินที่ไปพูดให้ท่านฟังเชิญชวนให้ท่านมาในวันนี้ท่านได้ยินจากไหนคะคะ
จากมีจากกองทัพบกอ๋อที่เชิญท่านมาที่กองทัพบกที่ตอนเปิดตัวและบางท่านก็ได้ยินมาจากทางคุณสุจินที่ไปเชิญชวนท่านใช่ไหมคะอ๋อค่ะแต่ว่าจากทีวีวิทยุนี่แสดงว่ายังไม่ค่อยเคยได้ยินใช่ไหมคะยังไม่เคยได้ยินเลยสันหน้านะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายังมีระยะเวลาอีกหลายเดือนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวใกล้ๆเราจะนั่นแต่ว่าทางทีมงานฟังไว้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปหาวิธีนะคะโฆษณาทางทีวีทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์นะคะเพื่อที่จะให้เผยแพร่ให้มากขึ้นนะคะแต่กชก็ย่อมาจากกองทุนการออมแห่งชาตินะคะจะสรุปเรียนให้ฟังอีกนะคะว่ากองทุนเนี้ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะก็คือไม่เป็นฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหรือเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นก็คือไม่ใช่หน่วยงานราชการไม่ใช่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะเราตั้งมาเป็นเอกเทศแยกต่างหากออกมานะคะเพื่อที่จะดูแลจัดตั้งดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการให้แก่พวกท่านนะคะที่จะเข้าในกองทุนนะคะวัตถุประสงค์ของกองทุนเนี้ยสั้นๆง่ายๆคืออะไรนะคะก็คือว่าออมทรัพย์ไปใช้เมื่อยามสูงอายุนี่อายุเท่าไหร่60นะคะก็คือเขาบอกอะไรนะมีเกษียณสุขใจมีบำนาญใช้กับกอชอนะคะก็คือเราจะต้องมีการออมเงินส่งเสริมให้มีการออมเงินในวัยที่คนที่ทำงานอยู่นะคะคือในช่วงที่เริ่ม15นี่นะคะมีบางเดิมในกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าคนที่จะเข้าเนี่ยเราจะให้คนที่อายุ20ปีขึ้นไปแต่ก็มีทางท่านกรรมาธิการบางท่านก็บอกทางกฎหมายประกันสังคมเนี่ยอายุ15ก็เข้าได้แล้วนะคะเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็เป็นอายุ15นะคะเข้ามาในกองทุนได้เพราะเราถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ในวัยแรงงานช่วงกำลังทำงานนะคะสามารถที่จะเก็บเงินไปใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้มีการออมเงินตั้งแต่อายุ15ถึง60นะคะแต่ทีนี้พอช่วงอายุ15ถึง60ก็ต้องเน้นอีกว่าคนที่จะเข้าเนี่ยนะคะถ้าคนที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งคนพม่าคนเขมรคนลาวคนอะไรที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะเข้าได้ไหมในกองทุนนี้นะคะเราไม่ให้เข้านะคะเราให้เฉพาะคนไทยหรือคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะเข้ามาในกองทุนนี้พอคิดดูซิว่าถ้าเราไปให้คนที่สัญชาติลาวสัญชาติพม่าเขมรอะไรเข้ามานะคะเราจะรัฐบาลนะคะจะต้องมีการออมเงินส่วนหนึ่งให้เข้าไปในกองทุนให้แก่ท่านจะเป็นภาระแก่รัฐบาลนะคะเป็นภาระแก่เรานี่เองแหละที่เราทำงานแล้วเราต้องเสียภาษีเงินที่จะต้องจ่ายเข้าไปในกองทุนเนี่ยจะรัฐบาลจะรับภาระไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราก็ให้เฉพาะคนไทยนะคะเมื่อเราเป็นคนไทยแล้วเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของเรานะคะจะใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็จะต้องเห็นดีกันเมื่อปีหน้านะคะว่าเราจะใช้สิทธิ์หรือไม่นะคะทีนี้การจ่ายเงินเข้ากองทุนนะคะเป็นการออมเงิน2ส่วนนะคะคือเป็นออมเงินในส่วนตัวของท่านเองจ่ายเข้าไปเป็นการออมเงินของรัฐในส่วนนึงที่รัฐจ่ายเข้ามาให้ในกองทุนนะคะการออมเงินเนี่ยท่านออมนะคะเขาบอกว่าให้ออมครั้งละ50บาทก็คือมีการจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนเนี่ยครั้งละ50บาทเท่านั้น50บาทนี่พูดถึงก็สำหรับเรานี่ก็เรียกว่านะคะบางท่านก็อาจจะบอกโอ้50บาทนี่ก็เยอะแต่บางท่านบอก50บาทนี่จิ๊บจ้อยนะคะโอ้50บาทนี้คิดดูสิคะลอตเตอรี่เดี๋ยวนี้ใบละเท่าไหร่และ100บาทใช่ไหมคะ100บาท90บาทนี้ไม่มีแล้วหน้าตั๋วหน้าลอตเตอรี่บอก90ไม่มีแล้วเป็นเท่าไหร่100 120เลขเด็ดเลข120นี่เมื่อกี้เสียงบอก120มาแล้วแล้วเลขเด็ดที่เป็นแผงต้องกี่ใบขึ้นไปนั่นโอ้โหแพงขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเข้ากองทุนเนี่ยท่านก็ประหยัดแทนที่ปกติเคยซื้อลอตเตอรี่สักเดือนละ3ใบก็ลดการที่จะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้เหลือเดือนละ2ใบหรือว่าใครเคยซื้อใบหนึ่งก็ขอไม่ต้องซื้อนะคะมาเอาเงินที่จะนั่นมาจ่ายเข้าในกองทุนนะคะทำได้ไหมคะได้เห็นไหมคะได้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็เงินนี้ใช่ไหมคะพูดถึงเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วคนที่จะถูกเนี่ยต้องเป็นคนที่ดวงดีสุดๆใช่ไหมคะ
ดวงดีสุดๆใช่ไหมคะใครใครในที่นี้ใครเคยซื้อลอตเตอรี่บ้างคะช่วยยกมือให้หน่อยค่ะโอ้ช่วยยกแชะขอบคุณค่ะแล้วใครเคยถูกบ้างคะช่วยยกมือเห็นไหมโอ้ยเมื่อกี้ตอนซื้อเนี่ยยกเพียบเลยแต่ตอนถูกเนี่ยยกนิดเลขท้ายสองตัวเคยถูกเลขท้ายสองตัวเนี่ยเขาบอกใช่ไหมคะถูกแค่เลขท้ายสองตัวใช่ทำไมคะการจะถูกเนี่ยมันยากท่านคิดดูสิว่าใช่ไหมแต่ที่ฉันก็ไม่ว่าหรอกว่าเราก็ใช่ไหมคะเราก็ต้องหาสิ่งใดที่เป็นความหวังของเราบ้างไม่ว่ากันอันนี้ใช่ไหมคะเพียงแต่ขอร้องว่าถ้าท่านมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ให้ท่านเอาเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเคยซื้อ3ใบลดเหลือ2ใบเอาเงินบางส่วนมาหรือเคยซื้อ3ใบลดเหลือซื้อใบเดียวเอาเงินที่ประหยัดได้2ใบมาเข้าในกองทุนท่านออมเงินเข้าไปในกองทุนก็คือครั้งละ50บาทนะคะหรือถ้าท่านมีเงินมากท่านอยากออมมากก็ได้ก็คือบอกว่าให้ออมเข้าได้ถึงเดือนละครั้งละหรือเดือนละสูงสุดก็คือ 1,100 หรือปีละ 13,200 นะคะท่านออมเข้ามาในกองทุนทีนี้เขาก็บอกว่ารัฐจะสมทบด้วยแต่นี้ก็บอกว่ารัฐจะสมทบเท่าไหร่ก็ในกฎหมายนะคะก็จะเขียนไว้ว่าถ้าท่านช่วงอายุท่านอายุ15ถึง30ปีท่านออมเงินเข้าไปในกองทุนนะคะรัฐจะจ่ายสมทบให้ท่านด้วยร้อยละ50แต่ไม่เกินปีละ600บาทคือท่านจะออมเงินในส่วนของท่านเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามนะคะสมมติว่าท่านออมเข้ามาก็คือเดือนละร้อยนะคะปีหนึ่งท่านก็ออมในส่วนของท่านเนี่ย 1,200 บาทนะคะรัฐก็ออมให้ท่าน 50% ก็คือรัฐก็ออมให้ท่าน600บาทนะคะจ่ายเข้ามาแต่ถ้าท่านออมของท่านเดือนละ 1,100 ใช่ไหมคะรัฐก็ออมให้ท่านแต่ว่าออมให้ท่านก็คือไม่ได้ว่า 50% ของ 1,100 นะคะรัฐก็ขอว่าออมให้ท่านก็คือให้ท่านปีละสูงสุดก็คือ600บาทนะคะเพราะว่าถ้ารัฐไปออมครึ่งหนึ่งเนี่ยรัฐก็จะรับภาวะละไม่ไหวนะคะแต่ถ้าท่านอายุมากขึ้นรัฐก็สมทบให้มากขึ้นถ้าท่านอายุ30นะคะในช่วง30ถึง50ปีท่านรัฐจะสมทบให้ร้อยละ80ก็คือรัฐจะสมทบให้ท่านก็คือ960บาทนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อท่านอายุ50ถึง60รัฐก็สมทบให้ท่าน100ก็คือออมให้ก็คือไม่เกิน 1,200 บาทต่อปีทีนี้ท่านบอกว่าถ้าท่านปลูกผักหรือทำนาหรือทำสวนเนี่ยท่านสมมติว่าท่านมีเงินตามฤดูกาลท่านจะสามารถจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนเนี่ยครั้งเดียวได้ไหมสมมติว่าท่านจ่ายเงินเข้าไปครั้งเดียวสมมติท่านอายุ50ท่านจะขอจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนครั้งเดียวก็คือปีละ 1,200 ได้ไหมก็ได้นะคะรัฐก็จะสมทบให้ท่าน 1,200 เหมือนกันหรือถ้าท่านบอกว่าท่านจะจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยครั้งเดียวทุกๆ3เดือนสมมติว่าท่านจะจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนครั้งละ500บาทได้ไหมรัฐก็จะสมทบให้ท่านนะคะสมมติ500บาทท่านรัฐก็ท่านจ่ายอายุ50ท่านจ่ายเข้าในกองทุนครั้งละ500บาทรัฐก็ให้ท่าน500บาทแต่พอครั้งต่อไปท่านจ่ายเข้ามาในกองทุน500ใช่ไหมคะรัฐก็ให้ท่านอีก500แต่พออีก3เดือนต่อไปครั้งที่3ท่านจ่ายเข้ามาในกองทุน500แต่เมื่อกี้รัฐจ่ายให้ท่านไปแล้ว1,000 เพราะฉะนั้นรัฐจะจ่ายให้ท่านเพิ่มอีก200บาทก็คือปีละ 1,200 บาทนะคะแล้วในการแต่เดี๋ยวมีรายละเอียดว่าจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยจะสมัครที่ไหนได้อย่างไรแต่เดี๋ยวจะค่อยให้ท่านผอ.ชนชัยพูดให้ท่านนะคะเป็นรายละเอียดดิฉันจะขอพูดแต่หัวใจนะคะแต่เลือดเนื้อเดี๋ยวให้คุณชนชัยพูดให้ท่านนะคะดิฉันขอพูดแต่หัวใจก่อนนะคะทีนี้การจ่ายเงินออกจากกองทุนท่านก็บอกว่าอ่ะท่านจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนจะมีคนนำเงินของท่านไปบริหารนะคะไปลงทุนแต่ท่านก็ไม่ต้องกลัวเพราะในกฎหมายจะเขียนบอกว่าเงินกองทุนเนี่ยเมื่อท่านเอาไปลงทุนกองทุนแล้วเนี่ยจะลงทุนสินทรัพย์ที่มั่นคงให้ถึงร้อยละ80นะคะและ
ในกฎหมายก็เขียนไว้ว่าผลตอบแทนของเงินจากกองทุนของท่านต้องไม่น้อยกว่าเงินฝากธนาคารของแบงค์ใหญ่5แห่งแล้วก็บวกของธนาคารออมสินบวกกับของธนาคารธกส.เพราะฉะนั้นเงินฝากที่ท่านเข้ามาอย่างน้อยท่านต้องได้ไม่น้อยกว่าเงินฝากธนาคารแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอท่านบอกว่าถ้าท่านออมเงินเข้ามาในกองทุนแล้วถ้าเกิดท่านเสียชีวิตเงินนี้จะไปที่ไหนนะคะในกรณีที่ท่านสมัครเขาเป็นสมาชิกนะคะเขาจะเขียนไว้ในใบสมัครจะมีเขียนไว้เลยให้ท่านเขียนไว้เลยว่าเงินของท่านที่อยู่ในกองทุนเนี้ยท่านจะมอบให้แก่ใครท่านก็อยากจะมอบให้แก่ใครท่านก็เอาท่านรักลูกสมมติว่าท่านมีลูก3คนท่านโอ้ยลูกคนโตเนี่ยดูแลท่านดีคอยพยุงท่านเวลาท่านไปไหนไอ้ลูก2คนที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยรักนะคะท่านก็เขียนไว้เลยเงินของท่านถ้ากรณีท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านจะแบ่งเงินในกองทุนของท่านเนี่ยให้แก่ใครให้แก่คนโตเนี่ยครึ่งนึงที่เหลืออีกครึ่งนึงจะให้แก่ลูก2คนท่านก็เขียนไว้ได้หรือถ้าท่านบอกว่าท่านมีญาติพี่น้องท่านไม่มีลูกท่านไม่ได้แต่งงานท่านมีแต่น้องแต่ถ้ามีน้อง5คนแต่น้องคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับท่านน้องคนที่ติดกับท่านเนี่ยสนิทกับท่านท่านอยากจะให้เงินนี้แก่น้องท่านคนเดียวท่านก็เขียนได้นะคะแต่ในกรณีที่ท่านลืมเขียนเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกังวลเพราะในกฎหมายจะเขียนไว้ให้เลยว่าถ้าในกรณีที่ท่านไม่ได้เขียนมอบเงินนี้ไว้ให้แก่ใครในกฎหมายจะเขียนไว้เลยว่าให้มอบเงินนี้ให้แบ่งออกมาเป็นส่วนๆนะคะก็คือให้แก่บุตรของท่านนะคะบุตรของท่านไม่ว่าจะมีกี่คนนะคะก็มีนะคะมีบุตรให้บุตรให้แก่สามีหรือภรรยาหรือให้แก่บิดามารดานะคะจะมีเขียนไว้ในกฎหมายอยู่นะคะซึ่งแต่ถ้าท่านอยากให้ใครท่านก็ให้แต่เงินนี้ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เงินนี้จะต้องเป็นของท่านเองคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ในกรณีที่ท่านเสียชีวิตไปเท่านั้นคนอื่นถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เงินนี้นะคะกรณีถ้าท่านมีอายุไปถึง60นะคะท่านก็จะสามารถที่จะรับบำนาญเป็นรายเดือนได้นะคะตลอดชีวิตเงินในกองทุนเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นเงินที่ท่านจ่ายเข้าในกองทุนเรียกว่าเงินสะสมเงินที่รัฐจ่ายให้เรียกว่าเงินสมทบแล้วก็นำเงินไปลงทุนหาผลประโยชน์เงินในส่วนของท่านนะคะก็จะเรียกว่าผลประโยชน์ของเงินสะสมเงินที่รัฐจ่ายให้ก็เรียกว่าผลประโยชน์ของเงินสมทบก็จะมี4ขานะคะซึ่งเงินเนี้ยนะคะในกรณีนี้เขาจะมีเป็นบัญชีรายตัวของท่านเพราะว่าจะเป็นบัญชีของในกในขในคในงอนะคะก็ไล่มาในจอก็ไล่มานะคะเงินเนี้ยไม่ใช่เป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขไม่ใช่ถ้าท่านจ่ายเข้าในกองทุนมากนะคะท่านก็มีเงินในบัญชีของท่านมากถ้าท่านจ่ายน้อยมันก็ต้องเป็นสัดส่วนไปเงินของท่านก็ได้น้อยนะคะแต่ผลประโยชน์ที่ได้นะคะก็จะให้ตามสัดส่วนของเงินของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ท่านเกษียณแล้วเมื่อท่านอายุ60แล้วเงินนี้นะคะทางกอช.ก็จะมาคำนวณให้ท่านและในเงินในบัญชีของท่านเนี่ยท่านถึง60แล้วท่านจะได้เงินเนี่ยเป็นเงินบำนาญรายเดือนละเท่าไหร่นะคะแต่ในกรณีที่ท่านจ่ายเข้าไปในกองทุนน้อยนะคะก็เงินบัญชีเนี่ยถ้าท่านคิดออกมาแล้วรายเดือนเนี่ยไม่ถึงเดือนละ500บาทนะคะท่านอาจจะได้สมมติว่าได้เดือนละ300นะคะเขาก็จะจ่ายเอาเงินในส่วนของท่านเนี่ยมาคำนวณจ่ายให้ท่านเรียกว่าเงินดำรงชีพก็จะจ่ายให้ท่านเดือนละ500จะคำนวณไปจนกว่าเงินของท่านหมดนะคะแต่ถ้าในกรณีที่คำนวณได้แล้วท่านได้500ขึ้นไปก็คือ500บาทขึ้นไปเขาก็จะจ่ายให้ท่านนะคะสมมติท่านได้500ได้700ได้800ท่านก็จะได้เงินจำนวนนี้นะคะไปจนกว่าท่านจะเสียชีวิตท่านจะตายนะคะแต่ในกรณีที่ท่านถ้าท่านรับบำนาญไปแล้วรับไปสมมติถ้ารับบำนาญเงินไปแล้วเงินไปปีเดียวเงินได้แค่ปีเดียวเงินของท่านเนี่ยได้น้อยใช่ไหมท่านก็บอกโอ้ยฉันไม่มาเข้าหรอกในกองทุนไม่ใช่นะคะเงินในส่วนของท่านมันบอกแล้วเป็นบัญชีรายตัวของท่านเมื่อท่านได้รับไปปีเดียวเงินของท่านในส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะตกเยอะตกไปเ
ไปให้แก่คนที่ท่านได้แจ้งไว้ว่าท่านจะให้แก่ใครนะคะแต่ถ้าท่านไม่ได้เขียนก็ให้แก่ทายาทของท่านเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะรัฐไม่ได้เอาเปรียบท่านเป็นเงินของท่านนะคะท่านจะได้อ่ะทีนี้เมื่อท่านสมัครให้เป็นสมาชิกแล้วเกิดไปว่าท่านสมัครไปแล้วท่านบอกว่าโอ๊ยไม่อยากส่งเงินท่านไม่อยากส่งเงินท่านบอกว่าฉันอยากขอลาออกจากกองทุนซึ่งกรณีนี้ไม่อยากให้ท่านทำเพราะว่าท่านถ้าท่านสมัครเป็นแล้วท่านอยากลาออกก็เป็นสิทธิ์ของท่านบอกแล้วว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจแต่ว่าเมื่อท่านลาออกจากกองทุนแล้วเงินที่ท่านจะได้จากกองทุนเนี่ยนะคะจะได้เฉพาะเงินในส่วนของท่านที่เรียกว่าเงินสะสมกับผลประโยชน์ของเงินสะสมเท่านั้นแต่เงินที่รัฐจ่ายกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของเงินของรัฐท่านจะไม่ได้ไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเป็นการลงโทษท่านนะคะเพราะถ้าไม่งั้นท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านลาออกเงินอะไรก็ให้ท่านไปหมดโอ้มีแต่คนเข้าคนออกคนเข้าคนออกกองทุนก็แย่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ในส่วนของท่านเท่านั้นแต่ท่านอย่าลาออกเลยเพราะถ้าท่านลาออกเงินที่รัฐให้ของให้แก่ท่านเนี่ยให้ดูแล้วก็ให้พอๆกับของท่านเนี่ยท่านจะไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้พอเกิดสมัครไปแล้วท่านทุพพลภาพนะคะทุพพลภาพในที่นี้สมมติว่าท่านเกิดพิการเปิดพิการนะคะสมมติว่าเกิดตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าท่านตาบอดท่านบอกว่าท่านอยากจะได้เงินเนี่ยท่านไม่มีท่านอยากจะได้เงินไปรักษาตัวเนี่ยท่านจะขอเงินในกองทุนบางส่วนเนี่ยได้ไหมนะคะกองทุนก็เห็นใจท่านว่าท่านเกิดทุพพลภาพไม่มีใครอยากจะเกิดเป็นคนทุพพลภาพแต่เมื่อเกิดแล้วนะคะกองทุนก็บอกโอเคก็ให้ท่านขอถอนเงินโอเคให้ท่านขอถอนโทษทีนะคะพูดไปอย่างนั้นแหละท่านคุณครูมุกดาแซวนะคะว่าให้ท่านถอนเงินของท่านเนี่ยบางส่วนได้นะคะแต่เฉพาะในส่วนของเงินบางส่วนได้นะคะแต่เงินในส่วนอื่นก็ยังอยู่เป็นเงินในส่วนของท่านและท่านก็สามารถที่ยังจะไปสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนได้นะคะท่านจ่ายเงินเข้ามาในกองทุนรัฐก็ยังจ่ายเงินให้ท่านนะคะก็เข้าไปเป็นเงินของท่านต่อไปนะคะแต่ท่านจะถอนได้เฉพาะเงินบางส่วนก็คือเงินส่วนของท่านกับผลประโยชน์เท่านั้นนะคะทีนี้ในกรณีที่บอกว่าในกรณีที่สมมติว่าท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนและถ้าในกรณีที่ท่านสมัครเมื่อท่านอายุน้อยสมมติว่าท่าน เรียนจบมาแล้วท่านยังไม่มีงานทำท่านไปประกอบอาชีพอิสระท่านหรือว่าท่านเป็นเอาอย่างนี้ท่านเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะท่านก็อาชีพอิสระถูกไหมคะท่านมาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนนี้แต่ทีนี้พอถึงท่านสมัครเข้ากองทุนนี้ละสมมติ5ปีเกิดไปท่านไปได้งานเป็นคนงานของบริษัทนะคะไปเป็นคนส่งเอกสารตามบริษัทเนี่ยท่านในกฎหมายของกองทุนประกันสังคมบอกว่าในกรณีที่ท่านมีนายจ้างเนี่ยท่านต้องไปเข้ากองทุนประกันสังคมเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ท่านก็สามารถจะหยุดเงินนะคะท่านก็ไม่ต้องมาส่งเงินเข้ากองทุนนี้ได้นะคะท่านก็หยุดไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนนี้แต่เงินนี้ก็เป็นเงินในบัญชีของท่านเงินก็เดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปก็คือมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเพราะว่าเงินในส่วนที่ท่านเป็นสมาชิกของกองทุน5ปีเนี่ยเดินต่อไปนะคะแล้วท่านไปเข้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมทีนี้แต่ท่านไปสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมแค่3ปีท่านบอกว่าโอ้ยไม่ชอบเลยทำงานที่เป็นมีนายจ้างบังคับกับชาอยากจะตื่นสายก็ตื่นไม่ได้อยากจะไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้าลาออกจากบริษัทนั้นมาประกอบอาชีพอิสระของท่านขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างของท่านท่านก็มาส่งเงินเข้าในกองทุนนี้ต่อนะคะเงินนี้นะคะรัฐก็จะสมทบให้ท่านเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีนี้ก็เดินต่อไปนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะพอพูดถึงประกันสังคมก็พูดขอหรือเดี๋ยวได้กลับมางั้นเดี๋ยวนะคะงั้นก็มีอีกประเด็นหนึ่งละอีกประเด็นหนึ่งคือบอกว่าในกรณีที่กฎหมายที่บอกว่าให้ท่านเข้าสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนตั้งแต่อายุ15ถึง60นะคะแต่ตอนนี้ก็มีบางท่านในที่นี้ที่อายุ60ปีแล้วบอกว่าก็ตอนนี้ฉัน
60แล้วอ่ะก็อายุของฉันมันถึงใครจะมาให้ฉันหยุดอายุได้และฉันอยากจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเนี้ยได้หรือเปล่าได้นะคะพิเศษเลยนะคะพิเศษนะคะในปีหน้านะคะคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนได้นะคะแต่เพียงแต่ปีเดียวเท่านั้นนะคะปีหน้าปีเดียวตั้งแต่8พฤษภาปีหน้า55ไปถึงช่วงถึงปี56ถึง6พฤษภา56ปีเดียวเนี่ยท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้นะคะแต่สำหรับคนที่อายุในช่วง15ถึงยังไม่ถึง60ก็มีเวลานะคะแต่ถ้าท่านเข้าก่อนก็ได้เงินจากรัฐก่อนนะคะแต่พิเศษนะคะสำหรับคนที่อายุ60ปีหน้าอย่าลืมสมัครเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนนะคะเนี่ยเดี๋ยวคือในรอบนี้พอดีเดี๋ยวท่านอื่นไม่ได้พูดถ้าดิฉันพูดคนเดียวแล้วท่านจะเบื่อนะคะเดี๋ยวเราค่อยพบกันในรอบต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านรองแหมท่านรองเอาหัวใจพูดไปหมดเลยเดี๋ยวท่านเมื่อกี้โยนให้ผอ.บอกว่าได้พอพูดตับไตไส้พุงแล้วผมจะพูดอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันเลยคุณครูด้วยคุณครูจะพูดอะไรกันเนี่ยหัวใจไปหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ฟังแล้วนะครับพิเศษนะครับผมพิเศษเบาๆแล้วกันพี่กันเสียงดังไปแล้วนะครับแสดงว่ามันพิเศษจริงๆนะครับปีหน้าปีเดียวเท่านั้นนะครับอายุ60ไปแล้วเนี่ยแนะนำเลยนะครับอาจจะต้องบอกคุณย่าคุณยายนะครับญาติพี่น้องที่มีอายุเกิน60นะครับถ้าสนใจกอชต้องสมัครแล้วนะครับเพราะว่าพ้นปี56ไปแล้วเนี่ยสมัครไม่ได้แล้วนะครับถ้าอายุเกิน60นะครับเมื่อกี้ความพิเศษเนี่ยทั้งหลายแหล่ประมาณ 5-6 ประเด็นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าต่างคนต่างพูดแต่สุดท้ายก็คืออยู่ในสไลด์แผ่นนี้นะครับท่านรองได้พูดหมดแล้วทุกประเด็นนะครับระหว่างนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อซักถามนะครับเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดจะถามบนไมค์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าจะมีข้อสงสัยเลยนะครับระหว่างนี้กลัวว่าเดี๋ยวอีกสัก10นาทีหรือ15นาทีจะลืมนะครับจดใส่กระดาษแล้วก็ยกมือนะครับเดี๋ยวจะมีน้องๆ นะครับไปเก็บคำถามให้นะครับอันไหนตอบได้ระหว่างทางจะตอบให้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าถ้าไปรออั้นตอนช่วงท้ายเนี่ยผมโดนมาหลายจังหวัดแล้วนะครับพวกท่านจะทานข้าวพี่ๆป้าๆจะทานข้าวช้าครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าคำถามเยอะจริงๆนะครับครับคำถามเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเมื่อกี้ประเด็นเรื่องของหัวใจของกฎหมายอันนี้นะครับสอบถามได้เลยนะครับเขียนใส่โน้ตได้ระหว่างนี้แล้วยกมือเดี๋ยวให้น้องไปรับนะครับพิเศษไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ฟังไปแล้วมีข้อนึงเมื่อกี้พี่กันยังไม่ได้ผมได้เขียนในสไลด์ด้วยนะครับเรื่องของสิทธิ์การรับเงินไม่สามารถโอนแก่กันได้อันนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าทุกวันนี้เนี่ยพี่ป้าน้าอานะครับมีหนี้สมมติว่ามีหนี้นอกระบบอยู่นะครับเงินก้อนที่มาฝากกับกอช.เปิดบัญชีไว้กับกอช.เจ้าหนี้มาเอาไม่ได้นี่ข้อพิเศษของมันอยู่ตรงนี้เจ้าหนี้ไม่สามารถมาเก็บหนี้อย่างนี้อาจจะไปเก็บก้อนอื่นได้นะครับแต่กอช.เนี่ยมาเอาไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่คือความสำคัญของกฎหมายนี้อีกฉบับหนึ่งคือป้องกันเงินออมของทุกท่านนะครับให้อยู่ในบัญชีของท่านเสมอนะครับไม่สามารถใครจะมาเอาเงินก้อนนี้ของท่านไปได้นอกจากท่านจะโอนให้กับลูกหลานเมื่อท่านเสียชีวิตนะครับส่วนนั้นเองนะครับโอเคชาวกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลดีไหมครับเรามาฟังสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนนะครับหรืออาจจะเคยแล้วนะครับผมคนนึงละครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไปจังหวัดไหนก็ตามได้ไปฟังคนในพื้นที่ที่ขึ้นมาเป็นวิทยากรด้วยแล้วผมก็จะรู้สึกว่าเราเป็นแค่มดตัวเล็กๆแค่นั้นเองนะครับเราไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรังของมดเนี่ยมันใหญ่มากในประเทศเราที่อื่นเนี่ยเขามีข้อมูลมีกองทุนมีชุมชนมีการออมเงินที่น่าสนใจมากๆวันนี้ผมถึงบอกว่าผมได้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออมเงินในระดับชุมชนเนี่ยมาหนึ่งท่านผมอยากให้พี่ๆป้าๆนะครับพี่น้องทุกท่านเนี่ยครับได้รับฟังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการออมแบบต้องเรียกว่าแบบในระดับชุมชนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการออมที่มีความเข้มแข็งแรงมากในระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับงั้นผมขอมอบช่วงเวลานี้นะครับให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับกองทุนในลักษณะของชุมชนนะครับเดี๋ยวท่านคุณครูมุกดาจะได้ช่วยเล่านะครับมีวิดีทัศน์ให้ท่านดูนะครับแล้วจะได้ทำความเข้าใจกันว่าเรานั้นเป็นแค่มดจริงๆนะครับเราอยู่กรุงเทพนี่เราไม่ทราบเลยว่าต่างจังหวัดก็ทำอะไรกันบ้างนะครับขอเรียนเชิญคุณครูมุกดาครับสวัสดีเจ้า
ใครอู้กำเมืองได้พ่อเจ้าจะยกมือกำเจ้าโอ้โหใช้ได้อยู่ใครฟังกำเมืองได้จะยกมือกำเจ้าโอ้โหตอนนี้ร้อยใหม่กำลังดังเนาะเจ้าเนาะถ้าใครดูละครเรื่องร้อยอุ้ยทุกคนยกมือข้างเลยนะเจ้าอูใดอูใดนะเจ้านะก็ทักทายพี่น้องขอบคุณกระทรวงการคลังนะเจ้าตีหื้อข้าเจ้าได้มาอู้จากกับพี่น้องนะเจ้าและก่อนนะคงจะอู้เมืองทั้งหมดบ่ได้เพราะไหนนี่เนี่ยฟังกำเมืองทั้งหมดบ่ได้นะเจ้าก็ขอทักทายในฐานะที่เป็นคนเมืองนะเจ้าคนบ้านนอกนะเจ้านะตีนะได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีพื้นที่ในการตีนะจะทำอย่างบางอย่างตีจะผลักดันเชิงนโยบายและก็ได้ฮื้อโอกาสนะกับนะคนตีข้าเจ้าฝันเสมอว่าจะต้องให้โอกาสกับเปิ้นนะเจ้านะในการตีจะลุกขึ้นมายืนนะและมีสวัสดิการเหมือนข้าราชการนะเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ฝันเฮามาเป็นจริงแล้วเจ้าขอบคุณกระทรวงการคลังนะเจ้าค่ะพี่น้องคะนะครูอยากนะอาจารย์นะกราบเรียนพี่น้องด้วยหัวใจนะคะว่าแม้ครูนะในส่วนหนึ่งที่นะเกิดมานะในฐานะที่เป็นคนบ้านนอกและถูกดูถูกดูแคลนในฐานะที่เป็นคนดอกคำใต้พี่สุจินเคยไปนะหาครูเมื่อสมัย25ปีที่แล้วนะคะสมัยนั้นครูกำลังลุกขึ้นมาในการที่จะนะต่อสู้เพื่อกลุ่มผู้หญิงในนี้ผู้หญิงเยอะมากนะคะก็ต่อสู้ให้นะผู้หญิงได้มีที่ยืนโดยการทำกลุ่มอาชีพแล้วก็นะท้ายที่สุดก็พยายามที่จะให้พี่น้องได้ลุกขึ้นมานะในการจัดการเรื่องราวต่างๆให้โอกาสกับเด็กผู้หญิงให้โอกาสกับเด็กนะที่ไม่มีพื้นที่ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนหนังสือตอนนี้นะ30ปีผ่านไปนะกลุ่มเด็กๆเหล่านั้นก็สามารถยืนขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดการตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่ครูเป็นสุขแต่ถามว่าตรงนั้นพอหรือยังในการที่จะให้พื้นที่กับคนที่ไม่มีโอกาสและให้พื้นที่กับคนที่จะนะอยู่ในสังคมนี้หลายที่ที่เราบอกว่าความไม่เป็นธรรมแต่ขณะเดียวกันความไม่เป็นธรรมเหล่านั้นบางทีเราจะไปรอให้คนอื่นมาหาเราอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องแสวงหาแล้วก็เรียนรู้อยู่ร่วมแล้วก็ใช้โอกาสตรงเหล่านี้นะคะให้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างไรนะคะครูได้นะทำเรื่องราวอยากจะให้พี่น้องได้ดูวีดีทัศน์สั้นๆซึ่งตอนที่ครูผลักดันเชิงนโยบายนะเรื่องของสวัสดิการชุมชนที่ให้รัฐมาเติมหนุน1ต่อ1ต่อ1นะคะแล้วก็นะพยายามที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ตั้งแต่ปี2535จากการแก้ปัญหาเรื่องเด็กนะประมาณปี2525และมา35 10ปีนะครูได้ทำเรื่ององค์กรการเงินเพื่อลุกขึ้นมานะในการจัดการนะทำสวัสดิการร่วมกันแต่สวัสดิการเหล่านั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะให้บำนาญกับพี่น้องได้ถึงไม่บอกว่าวันนี้ฝันครูเป็นจริงนะฝันพี่น้องเป็นจริงเราสามารถที่จะผลักดันนโยบายเรื่องของการออมและวันหนึ่งที่ครูไปนั่งในกรรมาธิการก็ได้ต่อรองเรื่องที่พี่กันบอกว่าพิเศษนะฮะพิเศษนะฮะอายุ60พ่อครูไปพูดตอนนั้นใช้เวลาเกือบเดือนนะพี่กันนะพูดเกือบเดือนนะที่บอกว่าขอเถอะนะขอให้ผู้สูงอายุที่อายุ60ได้มีพื้นที่ผู้สูงอายุตรงนี้ช่วงนี้ประมาณ4ล้านคนและ4ล้านคนน่ะไม่ใช่ความผิดของผู้สูงอายุที่จะนะกฎหมายฉบับนี้มีช้าเพราะเมื่อมีช้าปุ๊บผู้สูงอายุต้องได้โอกาสนะก็พยายามตื้อนะตื้อในการมาธิการไปสื่อเป็นคนๆกับกรรมาธิการแต่ละคนที่อยู่ในนั้นด้วยและขณะเดียวกันพอถึงเวลาเข้ากรรมาธิการก็คุยต่ออีกพอเพิ่งยื้อจนเราได้มามันก็ถึงพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราที่นั่งในที่นี้นะคะจะทำอย่างไรที่จะชวนผู้สูงอายุ4ล้านคนซึ่งพวกเรานั่งในนี้ส่วนหนึ่งนะผู้สูงวัยนะเราไม่บอกว่าผู้สูงอายุนะผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าวัยของทำไมถึงบอกผู้สูงวัยเพราะพี่น้องได้ทำคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองมาเยอะมากนะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอย่างน้อยๆเราได้เลี้ยงลูกนะให้เป็นคนที่นะสามารถที่จะดูแลได้เราลองดูวิดีทัศน์นิดหนึ่งประมาณ6นาทีนะคะนะเดี๋ยวครูจันทร์คุยกับพี่น้องต่อค่ะตอนนั้นเป็นสาวตัวน้อยๆตอนที่พี่สุจินไปอะค่ะอันนี้เป็นบุญได้ลูกมานะคะมันจะได้ใช้เวลา14ปีนะคะขอโทษทีนะคะวิธีทัดผิดอันนี้เป็นแนะนำครู3นาทีเรากลับนิดหนึ่งเอาสวัสดิการเลยนะคะพอดีขอโท
ทษทีค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ดูได้ค่ะดูไม่เคยเห็นก็ได้อ๋อไม่ได้เห็นดูให้จบไปกันนะคะไหนก็ไหนๆโทษทีขอโทษนะคะพอดีมันอันนี้เป็นแนะนำที่ลูกศิษย์เขาทำให้ค่ะแต่มันมีอีกอันหนึ่งจะเป็นสวัสดิการชุมชนอันนี้เป็นแนะนำน้องๆลูกศิษย์ครูเขาบอกว่าเวลามีคนมาดูงานแล้วครูไม่อยู่นะเขาก็เอาตัวนี้มาให้ดูค่ะนะคะเป็นคนร้องแล้วครูไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ลูกศิษย์ครูไปได้ยินนะคะก็เลยเอามาตัดต่อแล้วทำวิธีทักให้นะเพื่อแนะนำเวลาเห็นนะครับว่าคุณครูได้ร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านแล้วก็อุทิศชีวิตนะครับให้กับการสังคมนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ได้เห็นภาพที่นั่งอยู่ในกรรมาธิการด้วยนะครับเรื่องกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับต้องเรียนว่าคุณครูได้ต่อสู้เรื่องกฎหมายทางด้านการออมเนี่ยเกี่ยวกับการออมเงินสำหรับผู้สำหรับชุมชนเนี่ยมานานยาวนานตอนที่ไปรับรางวัลเดลิเชียเกนพอตี้อวอร์ดนะพิธารัตน์นะคะปิดตัวนี้แล้วเราไปดูอันนั้นดีกว่านะคะขอโทษทีนะคะพอดีน้องเขาใส่ผิดครูกำลังจะให้พวกเราได้ดูเรื่องของสวัสดิการชุมชนนะคะแล้วก็นะเรื่องวิดีทัศน์ตัวนี้นี่นะอาจจะเป็นแนะนำนะแล้วก็พอดีเพลงนะเพลงนี้นะคะหลายท่านเคยได้ยินไหมคะเพลงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะแต่ว่านะเพลงนี้นี่น้องเขาใส่มาให้เราดูวิทัศน์อีกชุดหนึ่งนะคะสวัสดิการชุมชนนะคะที่เป็นเรื่องก่อนเรื่องขององค์กรการเงินเฉพาะเรื่องที่เราทำการออมเพื่อที่จะทำสวัสดิการให้กับพี่น้องและหลายที่พวกเรากำลังทำอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันตัวนี้มันจะเชื่อมกับบำนาญได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้ตอนที่นะเราผลักดันจนได้กฎหมายมานะเรื่องส่งเสริมสวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็นะแนะนำอันนี้แนะนำศูนย์นะคะศูนย์รวมน้ำใจนี่เป็นที่ศูนย์ที่บ้านครูนะคะพื้นที่ที่บ้านครูนะมีพื้นที่อยู่ประมาณ20ไร่ที่คุณพ่อให้มรดกมานะคะก็เลยนะมาใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งนะแบ่งให้กับชาวบ้านได้ทำกิจกรรมนะเรื่องของการออมนะคะเรื่องของสวัสดิการนะคะจุดเริ่มแรกก็คือทำเรื่องของธนาคารหมู่บ้านหลังจากที่เรากลุ่มสตรีกลุ่มผู้หญิงนะคะก็มาทำเรื่องของการออมโดยที่ทำตามแนวพระราชดำริเรื่องของการที่จะจัดการเรื่องของสวัสดิการชุมชนในช่วงนั้นเพราะไม่รู้มันจะจัดการได้อย่างไรก็เลยชวนพี่น้องในพื้นที่มานั่งคุยกันจากกลุ่มผู้หญิงบ้างกลุ่มออมข้าวบ้างกลุ่มต่างๆนะคะเหมือนกับเราในชุมชนนะคะพี่น้องก็คงจะเห็นนะคะว่าพี่น้องก็มีกลุ่มเยอะแยะมากมายแต่กลุ่มทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะจะมาเรียนรู้นะอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้นะการทำงานร่วมกันเพื่อทำสวัสดิการให้กับพี่น้องจัดการทุกข์ของพี่น้องได้อย่างไรและท้ายที่สุดนะพอบั้นปลายเราสูงวัยเราจะมีบำนาญได้อย่างไรนะคะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ครูจะพยายามจัดเวทีนะมีส่วนร่วมแล้วก็พยายามที่จะนะขยายแนวคิดให้มากขึ้นมากขึ้นยุคแรกที่ขยายแนวคิดมากที่สุดก็คือก่อนที่จะมีกองทุนเงินล้านนะคะเพราะครูเชื่อว่ากองทุนเงินล้านตอนสมัยยุคนั้นน่ะมันเป็นการสร้างพื้นที่ที่ให้พี่น้องที่ไม่มีพื้นที่ได้มีโอกาสได้มีเงินนะส่วนหนึ่งที่รัฐบาลลงไปให้แล้วก็ให้มาจัดนะเอาเงินตัวนั้นไปยืมในยามจำเป็นแล้วก็เอาผลกำไรที่ได้แทนที่จะอยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งมากองไว้หน้าหมู่แล้วก็เอาตัวนั้นมาจัดสวัสดิการให้กับพี่น้องนะคะ
แต่ของครูเองในธนาคารหมู่บ้านเราจะไม่มีเงินจากที่ไหนมานะคะจะเป็นเงินภายในซึ่งอย่างตอนนี้บางหมู่บ้านนะคะก็จะมีเงินประมาณ18ล้านนะต่อหมู่บ้านและมีที่ดินหน้าหมู่นะคะมีเงินที่จะมาจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุเวลาไปนอนโรงพยาบาลก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้คืนละ500บาทนะคะต่อคืนนะคะยิ่งกว่าข้าราชการนะคะอันนี้อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสครูทำตั้งแต่ปี2529ตอนนี้เด็กที่ขาดโอกาสไม่มีพื้นที่ก็ยังอยู่กับครูอยู่ที่บ้านนะคะใช้ที่บ้านนะคะและไม่ได้ของงบจากไหนนะคะแต่ว่าเราอาศัยที่บ้านของครูนะข้างหลัง7ไร่นะทำนาให้เด็กนะทำกินนะทำเรื่องของสวัสดิการนะคะแล้วก็นะอาศัยนะพื้นที่ส่วนข้างหน้าบ้านนะคะทำเรื่องของให้พื้นที่กับชุมชนได้ดูแลร่วมกันนะคะที่1ของเดือนอันนี้เป็นธนาคารหมู่บ้านหมู่หนึ่งที่ก็บอกว่ามีงบประมาณอยู่18ล้านณตอนนี้ที่หมุนเวียนอยู่ไม่มีเงินจากทคส.ไม่มีเงินจากกลุ่มภายนอกเลยนะคะแต่เป็นเงินที่เขาออมกันภายในทุกเดือนทุกเดือนและกลุ่มนี้ที่บอกว่ามีสวัสดิการนะฮะให้เขาจัดระบบได้ดีมากนะคะระบบการเงินของเขาเนี่ยนะคะเขาจะแบ่งเลยว่าสมมติสมาชิกมี600คนเนี่ย600คนเนี่ยกรรมการมี12ใน10คนนี้เขาจะแบ่งบทเลยว่าคนนี้ดูแลนะยี่สิบคนแต่ละคนเนี่ยก็ต้องดูแลนะภาพทั้งหมดเลยนะค่ะเพื่อกูลซึ่งกันและกันโดยคนภายในชุมชนไม่ให้เงินรั่วไหลไปข้างนอกและที่สำคัญคือจัดระบบการเงินของคนในชุมชนได้ให้ชุมชนสามารถหมุนเวียนภายในแทนที่จะไปกู้นายทุนที่ดอกเบี้ยราคาสูงมากทุกคนรวมพลังช่วยกันและนำสิ่งที่เกิดผลจากการปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องของการออมมานำมาสู่เรื่องของการจัดสวัสดิการให้พี่น้องในทุกเรื่องได้มันน่าจะเกิดประโยชน์กับชุมชนก็เลยคิดว่าเราน่าจะตั้งเราจะมีกองทุนสวัสดิการขึ้นมาในระดับตำบลเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องของเราที่อยู่ในชุมชนในตำบลเราน่าจะมีส่วนสร้างของเราขึ้นมาเองด้วยการพึ่งพาตนเองจุดสำคัญของธนาคารหมู่บ้านอำเภอดอกคำใต้คือระเบียบของธนาคารที่สมาชิกทุกคนต้องมีสัจจะในการออมโดยทุกๆวันทำการสมาชิกต้องนำเงินมาฝากอย่างน้อย10บาทถ้าขาดฝากเกิน3ครั้งจะถูกปรับโดยการตัดสิทธิ์กู้ภายในระยะเวลา1ปีในการกู้ไม่จำเป็นต้องนำที่ดินหรือบ้านไปค้ำประกันและคิดดอกเบี้ยเงินกู้ถูกกว่าเงินกู้นอกระบบเพียงแต่สมทบปีละ200 200เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเอาน้ำใจมาให้กันเพื่อเป็นตัวยึดเหนี่ยวคนในชุมชนในบนให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกันเวลาปีเขาบอกมีธนาคารช่วยได้เจ้าเวลาจีวัดจุกเจ็บป่วยจีเวลาซุกเชิญอย่างเอี้ยเป็นกระหึ่มกันนะเจ้าแต่ตอนนี้ดอกอีนั้นเป็นช่วยเขาได้นักนะเจ้าธนาคารหมู่บ้านจึงถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนลดการพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบและเป็นหนทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือระหว่างชาวบ้านด้วยกันในหมู่บ้านที่ก่อตัวเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นโดยอาศัยทุนทางสังคมเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการเป็นเจ้าของธนาคารเองเนี่ยมันทำให้การทำงานด้วยกันการอยู่ด้วยกันการรักกันเข้าใจกันพอจะมีองค์ความรู้มีเรื่องราวที่ดีๆก็มาเติมเต็มกันผู้ใหญ่ในชุมชนมีศักยภาพที่มั่นคงแล้วก็มีความรู้ที่ไม่ต้องไปศึกษามาค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้จากในชุมชนเองอันนี้เป็นเด็กนักเรียนที่ครูนะคะเอาไปเรียนหนังสือนะเปิดวิชาเพิ่มเติมเรื่องการจัดการเงินเพื่อชุมชนนะคะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากกองทุนหมู่บ้านจนถึงธนาคารหมู่บ้านจึงต่อยอดไปเป็นสวัสดิการบำนาญชุมชนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในทุกตำบลของอำเภอดอกคำใต้เช่นเดียวกับที่ตำบลคือเวียงวันนี้ทุกหัวใจของคนในตำบลกำลังชุ่มชื่นจากการช่วยเหลือของเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนผลตีออมเงินเนี่ยตีบกู้ก็ถือว่าได้เอื้อกับผลตีลำบากกลัวคนที่ด้อยโอกาสกลัวคนที่ยากจนกลัวพี่เขาเจ็บเขาป่วยเขาไปไหนมาได้ไปรถลงบ้านในยังกับเป็นกับเอาเขาวันนี้ชาวดอกคำใต้เกือบทุกคนรักการออมมากขึ้นรู้จักการจัดการหนี้สินเลิกพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบเกิดศรัทธาและเห็นคุณค่าของตนเองเห็นพ้องต้องกันว่าน้ำใจสำคัญกว่าเงินจ้าอันนี้เป็นวิดิทัศน์นะฮะตีนะฮะอุ้ยอูกำเมืองหำละสุมาเตอเจ้า
สุมานี่ฮู้จักนะเจ้านะสุมานี่คือขอโทษนะเจ้านะอู้กําเมืองทําแล้วนะจ๊ะคานฮะจากสวัสดิการเราจะเห็นนะคะว่าเรื่องของการเกื้อกูลดูแลนะมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เราเป็นจากความปรารถนาภายในที่เราอยากจะเห็นพี่น้องแล้วก็ชวนกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและท้ายที่สุดทำในเรื่องที่เราเห็นว่าตกลงกันว่าจะทำเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเชื่อช่วยและเกื้อกูลดูแลและขณะเดียวกันถามว่ามีปัญหาไหมในช่วงที่ทำมันมีปัญหาแน่นอนแต่วิธีสำคัญก็คือต้องมาคุยกันเปิดหัวใจคุยกันเอาชีวิตของพี่น้องเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาตัวเราเป็นตัวตั้งเมื่อไรที่เราเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเมื่อไรเอาอารมณ์เราเป็นตัวตั้งเมื่อไรกลุ่มก็จะมีปัญหาทันทีนะคะงั้นพี่น้องที่นั่งในที่นี้ก็คงจะมีกลุ่มนะที่ทำงานร่วมกันอยู่หลายครั้งเราก็คงเห็นนะคะว่าเวลาเราทำงานร่วมกันแน่นอนวิธีคิดปัจจัยที่มาของแต่ละคนที่มาแตกต่างกันนะคะการหล่อหลอมคนคนหนึ่งให้เป็นคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นในการจัดการเหล่านี้เราต้องเข้าใจกันทั้งขบวนนะคะไม่ใช่เห็นเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแล้วมองและเหมาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดไม่งั้นเราก็จะเดินหน้าต่อไม่ได้ดังนั้นจากสวัสดิการที่เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยทำไมนะครูถึงบอกว่าเมื่อกี้ว่าจากสวัสดิการสู่บำนาญตอนแรกครูคิดว่าจะเอาสวัสดิการนี่แหละนะคะทำเรื่องบำนาญแต่เราวิเคราะห์สมดุลแล้วนะคะวิเคราะห์สมดุลนั่นหมายถึงว่าเงินเราน่ะจะมาจ่ายบำนาญ นะเราจะทำสวัสดิการเรื่องอื่นๆให้กับพี่น้องจัดการทุกเรื่องอื่นให้พี่น้องไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้นะถ้าเกิดว่าครูนะบ้านครูมีภัยพิบัตินะเรื่องนะน้ำท่วมเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรเกิดขึ้นสวัสดิการที่เราทำบุญร่วมกันหน้าหมู่มันจะเอาไปช่วยตรงนั้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเรื่องบำนาญพอเราถ้าเราจะทำเรื่องบำนาญต่อครูก็เลยต้องไปผลักดันเชิงนโยบายอย่างที่บอกนะไปผลักดันเชิงนโยบายทำยังไงให้กระทรวงคลังการคลังเองนะหรือว่าหน่วยงานรัฐเห็นว่าคน26ล้านช่วงนั้นในที่เราพยายามเกาะเกี่ยวนะเรียนรู้ว่า26ล้านคนเนี่ยนะฮะไม่มีบำนาญเลยพี่น้องครูที่อยู่ที่บ้านที่ดอกคำใต้นะลำบากมากนะครูเองเนี่ยนะฮะเวลาครูมีบำนาญและสามารถที่จะเอาสตางค์ไปออมกับนกองทุนคนนี้ได้เยอะแยะนะสร้างบำนาญได้แต่ถามว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆบ้านครูเป็นทุกข์นะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาไม่สามารถไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่ตรงนี้และท้ายที่สุดเนี่ยใครจะไปรู้นะคะว่าอย่างเวลาเราสูงอายุเราสูงวัยอายุ60แล้วเนี่ยสวัสดิการเหล่านี้นะฮะถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีบำนาญเราไม่มีเงินออมเก็บไว้ด้วยตัวเราท้ายที่สุดใครจะไปรู้ว่าลูกหลานจะอยู่กับเราตลอดหรือไม่อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราอายุ60หรือว่าอายุเกิน60แล้วเพราะฉะนั้นอย่างพี่กันบอกเมื่อกี้หรือว่าน้องๆทางกระทรวงคลังบอกเมื่อกี้ว่าพรบการออมแห่งชาติให้พื้นที่เลยใครจะมายึดเงินของเราไม่ได้ในกฎหมายตอนที่อยู่กันมาธิการเราพยายามบอกเลยว่าห้ามเอากองนี้ไปธิการป้องกันไว้เลยนะจะมายึดไม่ได้ถ้าจะฟ้องล้มละลายอะไรกองทุนนี้ต้องเป็นของชาวบ้านห้ามเอาออกไปโดยเด็ดขาดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ครูไปช่วยนะพูดคุยแลกเปลี่ยนในตรงนั้นในการมาธิการนะเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ในบางครั้งให้พื้นที่กับชาวบ้านมันต้องดูโครงสร้างดูนโยบายดูกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เรานะออมตรงนี้แล้วบั้นปลายนะเรานะมีบำนาญแน่นอนขณะเดียวกันการมีบำนาญแน่นอนปุ๊บโดยเฉพาะผู้สูงอายุเรานะคะถ้าเราพูดถึงนะตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะสามารถที่จะนะอายุ60นะตอนนี้เนี่ยเราได้เบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมคะรัฐบาลยุคนี้นะฮะเราบอกว่านะครับเขาให้เรามา500 600 700 800 900นะจนถึง 1,000 อันนั้นคือเงินที่ตอบแทนเหมือนกับคุณอุปการที่พี่น้องทำมานะโดยตลอดชีวิตอันนั้นรัฐส่งเสริมให้แต่อันนี้เราออมด้วยตัวเรานะพอเราออมสมทบปุ๊บเราได้2ก้อนถามว่าบั้นปลายชีวิตของเรานะคะถ้าใครที่มีลูกหลานเมื่อกี้เห็นสาวน้อยคนหนึ่งอายุไม่ถึง15นะคะนั่งอยู่ในนี้ด้วยสาวน้อยคนนั้นนะคะพออายุ15ปังนะคะเขาออม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 100รัฐบาลใส่ให้50บาทออม100รัฐบาลใส่50บาทและบวกกับดอกเบี้ยนะที่มะที่กระทรวงการคลังรับรองโดยตามนโยบายของรัฐนะฮะไม่หายไปไหนแน่นอนและพอนะอายุถึง30เขาออมไปเรื่อยๆได้ดอกผลด้วยได้เงินสมทบจากรัฐด้วยดอกเบี้ยเราไปฝากธนาคารได้เท่าไหร่คะ50สตางค์นะบาท2บาทนะแม้กระทั่งกลุ่มของเราเองนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นความสำคัญของกลุ่มนะคะมันต้องต่อยอดกันได้เรามีทางเลือกนะเพื่อที่จะนะไปเชื่อมโยงนะเสร็จแล้วนะพอได้ตัวนี้นะเราออมไปท้ายที่สุดพออายุ15อายุ30เกิดเด็กสาวหรือว่าสาวน้อยคนที่นั่งอยู่ในนี้นะคะไปรับราชการ
หรือไปทำงานที่มีประกันสังคมที่มีช่องออมในส่วนอื่นหรือได้รับผลสมทบจากรัฐบาลในส่วนอื่นอย่างเช่นกลับไปเป็นครูเหมือนครูมุกดาเนี่ยนะคะเราหักเงินเดือนเรารัฐก็สมทบให้ที่กปข.นะคะอันนั้นครูก็ไม่มีส่วนได้ตรงนี้เลยนะคะสาวน้อยคนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะนะเอาเงินตัวนี้พักไว้ในนะกอช.กองทุนใหญ่ระดับชาติเสร็จแล้วนะคะพอนะคะเขาไปรับราชการเขาก็จะได้ส่วนจากราชการแล้วพอเมื่อนะคะเขาอายุ30เงินตัวนี้ก็หยุดสมทบให้แต่ไปได้ช่องของราชการและท้ายที่สุดพออายุ60ปั้งสาวน้อยคนนี้มีระยะการรับราชการเหมือนคนรับราชการยาวกว่าคนรับราชการเพราะตามปกติคนรับราชการจะเริ่มกว่าจะบรรจุได้กว่าจะนี่ได้นะกว่าจะเข้ากองทุนเหล่านี้ได้อายุ23 24 21นะประมาณนั้นนะแต่อันนี้ได้ยาวไปอีก6ปีนะที่จะมีสมทบและเยอะมากกว่ากอช.กปข.อีกนะคะติดเนี่ยนะครูถึงว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงจากที่ครูทำเรื่องราวเล็กๆในชุมชนและพยายามผลักดันตอนที่นะไปนะร่วมอยู่ในสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในยุคที่วิกฤตไปทำหน้าที่นะคะไม่ได้ไปเป็นนะคะไปทำหน้าที่นะแล้วก็ไปพยายามไปคลี่นะกฎหมายไปดูซิกฎหมายอะไรที่จะให้พื้นที่กับชุมชนกับคนที่มีพื้นที่ตรงนี้บ้างก็เลยไปเปิดพื้นที่นะเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและไปเพิ่มนิยามความหมายของคำว่าสวัสดิการชุมชนให้พี่น้องนะแต่ละกลุ่มในชุมชนอย่างพี่น้องตอนนี้พี่น้องก็สามารถนี่ได้ชุมชนในที่นี้หมายถึงชุมชนนะเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็ชุมชนที่ยกระดับนะเป็นทั้งตำบลเป็นพื้นที่บริบทเป็นเครือข่ายนะแล้วแต่นิยามอันนี้อาจจะนะพูดไปแล้วอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราทุกคนมีพื้นที่แล้วตอนนี้มีพื้นที่กฎหมายที่จะรองรับและขณะเดียวกันตอนนี้เรากำลังเชื่อมต่อกับนะแบงค์ในกับกอช.ทกส.นะฮะอย่างบ้านครูตอนนี้ครูเอาเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบลที่เราทำบุญร่วมกันยกระดับจากการออมกลุ่มมีกลุ่มธนาคารหมู่บ้านกลุ่มกองทุนหมู่บ้านกลุ่มต่างๆแล้วก็นะกลุ่มเหล่านี้ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ชวนกันเอาเงินหน้าหมู่หรือว่าเงินกองกลางมาใส่บุญไว้และชวนพี่น้องสมทบบุญวันละไม่ถึง50สตางค์แต่บางที่ของพวกเราใช้วันละบาทใช่ไหมคะแต่ของครูไม่ถึง50สตางค์นะประมาณปีละ200บาทนะเราวิเคราะห์แล้วว่าเราเอากองบุญอื่นๆมาใส่ด้วยเอาธนาคารผลกำไรจากธนาคารหมู่บ้านมาใส่ด้วยเอาผลจากธนาคารหมู่บ้านที่เป็นหน้าหมู่มาใส่ด้วยและสมาชิกทั้งกองทุนหมู่บ้านธนาคารหมู่บ้านยกระดับนะมาเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเขาได้2ต่อละต่อที่1คือจากกลุ่มธนาคารหมู่บ้านนะฮะและถ้าใครเป็นทั้งธนาคารหมู่บ้านเป็นกลุ่มกองทุนหมู่บ้านด้วยนะเขาก็จะได้สวัสดิการนะทั้งธนาคารหมู่บ้านทั้งนะกองทุนหมู่บ้านได้500ของธนาคารหมู่บ้านเวลาไปนอนโรงพยาบาลได้200ของกองทุนหมู่บ้านนะและขณะเดียวกันพอเขานะมาออมกับสวัสดิการมาทำบุญร่วมเราใช้ว่าทำบุญร่วมนะคะสวัสดิการไม่ว่าจะวันละบาทที่รัฐบาลสมทบมาให้ด้วยที่พวกเราเห็นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาจัดนะเรื่องที่ทำบุญหน้าหมู่มาทำทุกเรื่องที่เป็นทุกข์ของพี่น้องได้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องเราคุยกันได้ทั้งหมดและออกแบบนะเชื่อมโยงกับอันอื่นได้เหมือนกันที่ตอนนี้ครูเอาเงินก้อนนั้นอย่างบ้านครูนะตำบลบ้านครูนะคะตอนนี้มีเงินอยู่2ล้านกว่าเฉพาะเรื่องของกองบุญสวัสดิการนะคะที่มาออมบุญที่ไม่คืนใครแต่ขณะเดียวกันจัดให้ตามกติกาเงินนี้ไม่ใช่เงินออมแต่เป็นเงินทำบุญนะฮะเป็นบุญร่วมกันแล้วเอาบุญตัวนั้นมาจัดการทุกข์ให้พี่น้องนะตอนนี้มี2ล้านกว่า2ล้านกว่าที่มีตรงนี้นะเฉพาะในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยนะมันก็จัดได้ทุกเรื่องและเราก็เอาเงินตัวนี้ไปฝากไว้กับทกสนะหรือจะฝากกับแบงค์ไหนก็ได้นะบางพื้นที่แต่บ้านครูไปฝากไว้กับทกสแล้วครูก็ไปตกลงกับทกสขอดอกเบี้ยพิเศษกับกองบุญนี้นะดอกเบี้ยเขาให้ดอกร้อยละ3ตามปกติเราได้แค่บาทหรือ50บาท50นะหรือ50สตางค์พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ใช้ตัวนะดอกเบี้ยตรงนั้นนะคะมาบริหารจัดการซึ่งครูกำลังจะเชื่อมต่อทำระบบและก็อยากจะทำทั้งประเทศด้วยนะที่จะเชื่อมต่อกันอย่างไรตอนนี้กำลังจะคุยกับพช.ที่จะออกแบบร่วมกับพี่น้องด้วยนะคะทั้งประเทศนะคะถ้าเกิดว่านะพี่น้องสนใจตรงนี้ก็จะเข้าช่องไปที่สวัสดิการเพราะเราอยากจะเห็นมิติในการจัดสวัสดิการที่ถ้าเกิดสมมติถ้าเราไปเป็นตัวใครตัวมันน่ะเกิดสมมติว่านะคะ
เราไปฝากคนเดียวใช้บัญชีคนเดียวเกิดเราติดขัดเราไม่สามารถออมได้ในเดือนนั้นเราก็จะเสียสิทธิ์ไปจากเงินสมทบแต่ถ้าเกิดเราใส่ในกองบุญสวัสดิการและเราดึงให้แบงค์ดึงออกไปเลยตามบัญชีของเรานะคะที่ไปฝากไว้หน้าหมู่ตรงนั้นมันจะทำให้นะเกิดมิติสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าพี่น้องชาวบ้านนะก็จะเอาเงินกองกลางหน้าหมู่มาใส่แทนก่อนแล้วก็นะช่วยกันได้นะคะอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ขอให้พวกเรานะได้เห็นว่าสิ่งที่นะมีเกษียณสุขใจกับการออมแห่งชาติมันได้พูดถึงประโยชน์สูงสุดนะกับพี่น้องในบ้านปลายของชีวิตนะคะเพราะมันได้กับได้เลยนะคะหนึ่งได้ใส่ปุ๊บรัฐบาลใส่ปั๊บและขณะเดียวกันใส่แล้วปุ๊บกระทรวงคลังรับรองโดยกฎหมายคุ้มครองเราตลอดทางพอ60นะปันให้เราได้วันก่อนครูจะเดินทางมาเมื่อวานนี้นะคะเจอข้าราชการบำนาญข้าราชการบำนาญเขาไม่เคยรู้ครูก็บอกว่าเอางี้นะครับเนี่ยนะครูกำลังจะไปประชุมเรื่องนี้นะที่กรุงเทพนะพี่ก็บอกเป็นเรื่องอะไรก็มีด้วยเหรอนะชาวบ้านไม่รู้นะคะพี่น้องเราไม่รู้เลยว่าเรามีกฎหมายฉบับนี้ที่จะเอื้อให้คน35ล้านคนที่จะได้เป็นเหมือนข้าราชการนะเป็นเหมือนข้าราชการที่แบบว่ามีสวัสดิการเรื่องนะบำนาญในบ้านปลายเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ป้าบอกว่าถ้าอย่างนี้ไปเปิดเลยเว็บไซต์ใครมีลูกหลานที่เรียนหนังสือนะไปเปิดเว็บไซต์นะถ้าเกิดว่ารายละเอียดตรงนี้ไม่ชัดเว็บไซต์ของกระทรวงคลังเขาเปิดทันทีเลยนะพอไปเปิดปุ๊บโอ้ครูถ้าอย่างอีนะผมจะไปช่วยเลยเป็นข้าราชการถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รับนะประโยชน์จากตัวนี้แต่ชาวบ้านบ้านผมบอกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมจะไปช่วยบอกให้คนอื่นๆฮู้ว่าเฮาชาวบ้านธรรมดามีสิทธิ์จะมีบำนาญเหมือนข้าราชการได้เพราะฉะนั้นผมจะไปช่วยให้พื้นที่นี้ผมจะทำบุญกับครูพี่น้องชาววันนี้เราจะมาทำบุญด้วยกันวันนี้เรามาฟังตรงนี้แล้วฝันเราจะเป็นจริงเราจะให้พื้นที่กับพี่น้องให้มีบำนาญให้ได้เพราะในบ้านปลายเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆนะพวกเราที่นั่งในทีนะพร้อมไหมคะที่จะออมร่วมพร้อมไหมคะที่จะใส่ลงนี้ไว้ใครพร้อมยกมือขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยนะอย่างนี้หมายความว่านะพี่น้องเนี่ยหนึ่งนะพี่น้องไปได้อีก10คนข้างเคียงได้อีก10อีก10เราจะได้ทำบุญให้พี่น้องอย่างทวีคูณเพราะบ้านปลายเราไม่รู้ว่าพี่น้องเราจะเป็นอะไรเราลวกควงควักเงินส่วนตัวเราไปช่วยไม่ได้แต่เราช่วยด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้พื้นที่กับพี่น้องในการออมเพื่อบ้านปลายสุขใจเมื่อเกษียณอายุและก็ไปทำบุญร่วมกันที่พื้นที่นะแล้วก็โยงต่อกันนะค่ะครูคิดว่าวันนี้คุยเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีเจ้าขอบคุณครับขอบคุณคุณครูมุกดามากครับคิดว่าพี่น้องนะครับเราคงได้เห็นภาพนะครับของคนที่อยู่รอบนอกรอบนอกดีกว่าเรียกมันจะเรียกข้างล่างเลยครับเรียกว่าคนรอบนอกนะครับที่เขาคนบ้านนอกก็ได้อ่ะบ้านนอกนะครับที่มีสวัสดิการชุมชนนะครับคนกรุงเทพนี่อาจจะห่างไกลตัวนิดนึงนะถ้าถามผมนะครับแต่คนต่างจังหวัดที่ผมเรียนว่าเขามีเรื่องนี้แข็งแกร่งมากนะครับเรื่องสวัสดิการชุมชนผมไปจังหวัดไหนมีทุกจังหวัดครับลงไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านเลยนะครับชาวบ้านเขาเก็บเงินกันคนละบาท2บาทต่อวันเขาก็เก็บนะครับที่นั่นนะครับวันนี้อย่างที่คุณครูมุกดาได้เรียนแล้วว่ากชมาต่อยอดให้แล้วนะครับในสิ่งที่ยังขาดอยู่ของสวัสดิการในส่วนของบำนาญนะครับส่วนนี้คือส่วนที่หายไปนะครับซึ่งมันเป็นส่วนที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะทำนี้ได้ถ้าไม่เป็นวาระแห่งชาติต้องเรียนอย่างนี้ตรงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนหมู่มากจริงๆนะครับ35ล้านแล้วเมื่อกี้ยังบวกอีก4ล้านที่ยังเป็นคนเกิน60อีกรวมเป็นเท่าไหร่ครับเกือบ40ล้านคนแล้วคนประเทศไทยเรามีประชากรอยู่แค่70กว่าล้านมันเกินครึ่งไปแล้วนะครับที่เรายังขาดสวัสดิการทางด้านนี้อยู่เพราะเนี่ยสิ่งนี้คือจำเป็นจริงๆเมื่อกี้เห็นแล้วยกมือกันเต็มเลยนะครับสนใจแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูว่าสมัครยังไงดีไหมครับถ้าสนใจแล้วเดี๋ยวจะให้พอชนะชัยช่วยชี้แจงวิธีการเลยนะครับการสมัครที่ไหนรับสมัครยังไงรับแล้วได้อะไรนะครับท่านจะได้รับอะไรเป็นหลักฐานแล้วก็เมื่อสมัครไปแล้วเนี่ยจะถอนออกได้ไหมจะเพิ่มเติมอะไรอีกหน่อยเดี๋ยวให้ท่านพอชนะชัยช่วยชี้แจงเรื่องนี้ครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมก่อนอื่นต้องขอ
อยากจะขอเรียนเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นในการมีกองทุนการออมแห่งชาติแล้วก็นะครับ ก็อย่างที่เรียนไว้ตอนแรกนะครับว่าปัจจุบันนี้ยังมีประชาชน35ล้านนะฮะที่ยังไม่มีหลักประกันรายได้ยามเกษียณเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็รัฐบาลก็จะเป็นภาระของรัฐบาลในการหางบประมาณมาใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็แนวโน้มในอีก20ปีข้างหน้านะครับประชาชน4คนจะมีผู้สูงอายุ1คนใน4คนนี้อาจจะเป็นเด็กอีก1คนนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่2คนเท่านั้นนะฮะที่จะทำงานแล้วก็ดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุถ้าหากว่าเราไม่มีกองทุนเนี่ยรัฐบาลก็ต้องจัดเก็บภาษีจากอีก2คนที่ทำงานเนี่ยมาช่วยเหลือเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะเป็นภาระหนักขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้มันเป็นแนวโน้มทุกประเทศนะที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ไม่ว่าจะประเทศที่ร่ำรวยกว่าเราเขาก็มีการจัดตั้งกองทุนประเภทนี้ขึ้นมานะครับเขาไม่สามารถที่จะรับภาระรัฐบาลไม่สามารถรับภาระดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการออมในกองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าไม่มีการออมประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าผมอยากจะเรียนว่าในอย่างกรณีผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้ 100% ถ้าท่านจ่ายออมเนี่ย100บาทนะครับรัฐบาลสมทบให้อีก100บาทนะครับท่านจะมีเงินอยู่ในบัญชี200บาทถ้าท่านจ่าย เดือนละ100เนี่ยปีหนึ่งท่านจ่ายสะสมเข้าไปเนี่ย 1,200 บาทพอสิ้นปีเนี่ยท่านจะมีเงินอยู่ในบัญชี 2,400 บาททันทีนะครับรัฐบาลจ่ายให้สมทบให้อีก 100% นะครับไม่มีการออมที่ไหนแล้วที่จะให้ผลตอบแทน 100% นะครับท่านออม 1,200 เนี่ยในบัญชีท่านมี 2,400 นะครับเงิน 2,400 เนี่ยยังเอาไปลงทุนออกดอกผลได้อีกนะครับรัฐบาลประกันผลตอบแทนให้อีกไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคาร4ใหญ่4แห่งนะครับตรงนี้ท่านจะได้มากกว่า 2,400 บาทนะครับพอสิ้นปีนะฮะสำหรับประโยชน์ที่ท่านจะได้เป็นจากการเป็นสมาชิกนอกจากท่านจะ